ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออธิบายก่อนนะสำหรับคนที่ได้ฟังเทปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องออคอมเมนต์นะกลางภาคข้อสอบกลางภาคนะครับใครที่รู้สึกว่ามันตรงไปใครรู้สึกว่ามันตรงไปมันเออมันอาจจะดูแบบ ไม่ค่อยสบายใจที่จะรับฟังการวิจารณ์งานของตัวเองอะนะครับก็สามารถนะสา,าถสามารถส่งเมลเข้ามาได้นะครับตอบกลับมาในเมลเดิมที่ส่งเข้ามาเลยว่าอยากจะยกเลิกนะครับไม่ไม่อยากให้คอมเมนต์ออกอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่สบายใจที่จะฟังนะครับก็แจ้งได้จะได้ถอดตัวชิ้นงานออกไปให้นะครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเนาะนะครับแต่ถ้าใคร แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าถอดเนี่ยผมก็ไม่ได้คอมเมนต์ให้ในเมลนะผมก็ก็ถอดไปเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับแต่ถ้าไม่ไม่สบายใจก็อันนี้แจ้งได้นะครับตามแต่สมควรเลยนะครับเข้าเนื้อหาดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องหุ้นรอยเด้งนะครับหุ้นรอยเด้งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งท็อปปิกนะฮะที่ผมรู้สึกว่าผมสนใจมากๆนะครับตอนที่ผมได้ได้ได้ยินและได้ฟังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องบอกว่ามันมาจาก เอกสารที่มีชื่อว่าเอ n i ใน t 9 annual wealth creation study h u n d 0 x the power of growth in wealth creation นะครับซึ่งเป็นรายงานการศึกษาคุณลักษณะของหุ้นรอยเดงในประเทศอินเดียในช่วงระหว่างปี1994ถึง2014นะครับโดยคุณขอให้ท่านอ่านชื่อผิดนะครับชื่อประมาณว่าโมธิลาออสวาลประมาณนี้นะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยคุณออสขออนุญาตเรียกว่าคุณออสวาลแล้วกันนะครับคุณออสวาลเนี่ยก็ได้ทําการศึกษาหุ้นที่เติบโตมารอยเด้งนะครับรอยเด้งในประเทศอินเดียไว้นะครับซึ่งคุณเรียกว่าคุณคนเขียนแล้วกันเรียกคุณออสวาลมันจะมันจะข,ขัดขัดปากนิดนึงนะครับก็เออเขาเนี่ยได้ทําการศึกษานะครับว่ามันมี DNA หรือว่ามีพันธุก,กรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่จะเติบโตเป็นได้รอยเด้งนะครับซึ่งก็ก็ได้ออกมาเป็น เป็น5 5หลักสำคัญด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Size นะครับ Quality Growth longevity นะครับแล้วก็ Price นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะอ่านโดยละเอียดนะครับก็เสิร์ชคำว่าชื่อว่า Ann ual, annual annual wealth creation study 1 0 0 x the power of growth in wealth creation นะครับได้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะหารูป หรือว่าหาคำแปะไว้ให้ละกันนะครับก็เพื่อที่จะได้ได้ไปศึกษาต่อกันได้นะครับสำหรับคนที่สนใจผมจะขออนุญาตใส่ไว้ในแคปชั่นของในเพจลงทุนศาสตร์ละกันนะครับใครสนใจก็เข้าไปกดดูได้นะครับหรือว่าความจริงเสิร์ชใน Google นะครับว่าเอ่อวันนะครับแล้วก็ Motilov e o s เ a l ลโหยากเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยว เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพยายามไปใส่ไว้ในแคปชั่นนะกันนะครับแต่ก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าว่าประเด็นเนี่ยมันมีหลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะสรุปหลักๆมาให้นะครับว่า5ข้อที่เขาคอนเซิร์นถึงหรือว่าเป็นพันธุก,กรรมหลักของเรื่องราวนี้มันคืออะไรบ้างนะครับก็มันจะประกอบไปด้วยอย่างแรกคือไซส์นะครับหุ้นที่จะ เติบโตได้มากๆนะครับหุ้นที่จะเติบโตได้มากๆเนี่ยหคือต้องดูเรื่องไซส์ก่อนนะครับเพราะว่าไซส์เนี่ยจะต้องเหมาะสมที่จะโตด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยหุ้นเล็กๆเลยก็ต่ําพันล้านอย่างเงี้ยหุ้นใหญ่ๆเลยก็ล้านล้านก็มีนะครับสมมุติว่าเราไปซื้อหุ้นขนาดแสนล้านอย่างเงี้ยนะครับเราคงจะหวังเติบโต10เด้งร้อยเด้งเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะว่ามันจะใหญ่ขับประเทศมากๆแล้วมันก็ จะต้องมีรายได้มากๆแล้วก็กําไรมากๆซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยหุ้นในตลาดหุ้นไทยมันสักประมาณก็เรนซ์นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่มีตั้งแต่หลักร้อยล้านจนถึงล้านล้านนะครับถ้าเราไปซื้อหุ้นแสนล้านโดยที่หวังว่าจะโตเป็นล้านล้านเนี่ยก็ยากหน่อยนะครับว่าโอ้โหตลาดต้องโตมหาศาลเลยนะรายได้โตกําไรโตแต่ถ้าเราหวังจากหุ้นพันล้านเติบโตเป็นหมื่นล้านเนี่ย โตสิบเด้งเลยนะครับแต่มันไม่ได้กินตลาดเยอะเลยอะ่ะเพราะว่าจริงๆหุ้นหมื่นล้านในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่นะครับเราอาจจะเลือกหุ้นที่มีขนาดเล็กหน่อยนะครับแล้วก็โตไป10เท่าเนี่ยเราก็ยังอยู่ในไซส์ที่ไม่ได้ดูจะเกินเหตุนะครับพอจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อหุ้นนะครับสิ่งแรกที่เราสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูอย่าใชว่าสิ่งแรกใช้ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องดูก็คือไซส์หรือขนาดของหุ้นนะครับว่าขนาดมันอะ่ะมันเป็นเหตุผลว่าาททํไมนนักลงุ หุ้นโกรดอะ่ะเขาถึงชอบเล่นหุ้นเล็กถึงหุ้นกลางเพราะว่าหุ้นที่มันใหญ่ไปเลยอะ่ะมันก็โตยากมันเทอะทะนะครับคิดว่า CPO ที่แบบไซส์ประมาณ500แสนล้านอยู่แล้วจะโตไปเป็นล้านล้านอะ่ะโหโตยากมากเลยนะต้องใหญ่มากๆนะครับกำไรโต2เท่ารายได้ก็หุ้นโต2เท่าเองอะ่ะสู้ไปซื้อหุ้นที่แบบอะไรอะ่ะเอ่อมาเก็ตแคปพันล้านเนี่ยโตไป2องพันล้านก็2เท่าเหมือนกันนะครับแต่ก็แต่ก,แตก็แต่ก็ง่ายกว่าเยอะ ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นคอนเซปต์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูเรื่องของความเป็นไปได้ในการเติบโตเทียบกับขนาดตลาดหุ้นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราซื้อหุ้น500แ0นล้านในประเทศอเมริกาแล้วหวังว่าจะเป็นล้านล้านเนี่ยไม่ได้ถือว่ายากมากเพราะว่าหุ้นตลาดอเมริกาเนี่ยมันใหญ่มากบางตัวแบบ 2ล้านล้านก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยซื้อหุ้นแสล้านในอเมริกาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักแบบนี้ก็ต้องเทียบกับขนาดเศรษฐกิจขนาดธุรกิจของมันด้วยเพราะาอย่างอเมริกาเนี่ยตัวขนาดธุรกิจของประเทศเองเนี่ยมันก็ใหญ่นะครับแถมเขายังทําสามารถทําธุรกิจไปที่ยังประเทศอื่นๆได้ด้วยนะครับเขามีตลาดใหญ่มากค่อนข้าง,างทั่วโลกในขณะที่ประเทศไทยเดี๋ยวเราก็ยังเน้นการตลาดในประเทศไทยเป็นหลักนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันพอที่จะไปกินไซซิ่งของต่างประเทศได้นะครับ ข้อแรกก็คือไซส์นะครับข้อ2คือค a l i t y อันนี้ก็เรื่องของคุณภาพซึ่งเรื่องของคุณภาพเนอันนี้นี่ค่อนข้างที่จะทราบกันอยู่แล้วนะครับก็ดูเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับดูเรื่องของพื้นฐานธุรกิจความสามารถในการตั้งราคานะครับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปฟังในหัวข้อของการวิเคราะห์ธุรกิจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวิเคราะห์เกี่ยวกับความแข็งแรงนะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับ Durable Competitive Advantage นะครับหรือว่าไปดูวิเคราะห์อุตสาหกรรมก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพูดไปเยอะมากแล้วในหัวข้อเลคเชอร์นะครับก็พูดถึงคุณภาพเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพเชิงอะไรนะปัจจัยเชิงคุณภาพของบริษัทแล้วก็ปัจจัยเชิงปริมาณของบริษัทนะครับวิเคราะห์งบการเงินอะไรก็ดูไปนะครับอันที่3คือ r ก w t h นะครับก็ต้องดูว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยมีแนวโน้มจะเติบโตได้มากขนาดไหนเออมันพูดถึงเรื่องว่าขนาด มีโอกาสจะเติบโตไหมมีโอกาสจะสร้างตลาดใหม่ไหมอะไรเงี้ยนะครับมีโอกาสที่รายได้และกําไรจะเติบโตในอนาคตไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์การเติบโตนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็กําลังพูดถึงอยู่ในเรื่องของลงนุสา์เลคเชอร์นะครับทุกวันจันทร์ก็กําลังอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับก็ไปตามฟังกันได้อันที่4นะครับก็คือเรื่องของ Longevity นะครับหรือความยั่งยืนความยาวนานของกิจการเอออันนี้เนี่ยเป็นอันที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับ Longevity เนี่ยมันดูถึงภาพ เขาเรียกว่าดูเหมือนดูรันเวย์ว่าหุ้นเนี่ยมันจะไปที่ไกลแค่ไหนมีทางให้วิ่งได้มากแค่ไหนอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าหุ้นขนาดพันล้านเติบโตไปเป็นหมื่นล้านก็มีโอกาสสูงที่จะเติบโตได้สิบเด้งใช่ไหมครับแต่หุ้นพันล้านตัวแรกเป็นหุ้นสมมุติว่าหุ้นพันล้านตัวแรกเป็นหุ้นสมมุติเป็นหุ้นเอ่ออะไรเดียเป็นหุ้นโรงพยาบาลเออที่มีขนาดสักสอสาคูหา เป็นค้องแถวนะครับกับอีกหุ้นหนึ่งเป็นพันล้านเหมือนกันแต่เป็นหุ้นคาปลีกอุปกรณ์ก่อสร้างที่ขยายสาขาได้เรื่อยๆนะครับแบบนี้เนี่ยถ้ามองลอง g ีวิ t y แล้วเนี่ยการที่จะซื้อหุ้นตัวที่เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยก็ดูจะ ยาวนานกว่าเออเพราะว่ามันก็ดูจะขยายสาขาได้เรื่อยๆเติบโตได้เรื่อยๆนะครับในขณะที่ตัวของโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะมีไซซิ่งที่มีขนาดทางธุรกิจที่อาจจะเติบโตได้ยากกว่านะครับแต่ถ้ามองของการอยู่ไปยาวนานเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับงั้นขอยกตัวอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นระหว่างอันหนึ่งเป็นธุรกิจ ห้างสรรพสินค้ากับ2เป็นธุรกิจสมุดหน้าเหลืองนะแบบนี้เราก็เห็นลองจีวิที้แล้วว่าเฮ้ยธุรกิจที่เป็นคาปลีกเนี่ยมันยังดูยังอยู่ได้ในประเทศนี้นะครับแต่ลองจีวิที้ของสมุดหน้าเหลืองดูจะยากนะเพราะว่า จะสู้กับ Google อย่างไงอะเนาะกูเกิลไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเสชหาได้เลยนะครับสมุดน้านเหลืองต้องเปิดด้วยแล้วก็ต้องเสียเงินซื้อด้วยต้องเก็บจากเก็บด้วยนะครับก็ลองจิวิตี้หรือความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวนานนักนะครับเพราะอาจจะถูกดิสรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เรื่องของหุ้นร้อยเด้งเขาจะดูว่าเฮ้ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นธุรกิจที่เป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมเสาหลักของประเทศแล้วก็ล้มตายได้ยากนะครับอย่างธนาคารค้าปลีกผลิตอะไรพวกนนีีน้ัแบบท่มแ เบสิกพื้นฐานแล้วก็อยู่มายาวนานแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้อยู่ต่อไปนะครับข้อสุดท้ายนะครับคือ price หรือว่าราคานะครับก็หลักข้อนี้ง่ายมากก็คือซื้อที่ราคาต่ำกว่าต่ำต่ำ,ตำซื้อที่ราคาถูกถูกหรือว่าก็ซื้อที่ราคาแบบต่ำกว่ามูลค่านะครับมันจะได้สามารถหมายถึงว่า มันจะมีโอกาสที่จะขึ้นเยอะเอาง่ายๆมันม,นมนว่ามันมีอัพไซด์เยอะกว่านะครับอัพไซด์มันก็จะเยอะกว่าการไปลงทุนในหุ้นที่แพงแล้วนะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้เด้งหรือได้กำไรเยอะๆเนี่ยต่ำกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานความจริงคุณลิต y ี้โกร h แล้วก็ไพรซ์เนี่ยมันจะอยู่ในหลักการลงทุนของแคสเซเนลเซนนะครับที่เขียนอยู่ในหนังสือ The Li t ตเต o o บุ๊ก เ a มาร์เก็ตเอออันนี้ก็หลายคนอาจจะเคยอ่านหรือเคยได้ยินมาอยู่แล้วว่าตัว QGP เนี่ยถือว่าเป็นหลักพื้นฐานในการลงทุนในหุ้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ตัว Annual Wealth Creation Study 1 0 0 X The Power of Growth in Wealth Creation เนี่ยมันจะขยายเรื่องราวของของ SQGLP ออกไปอีกนะครับก็คือมันจะขยาย QGP เนี่ยให้กลายเป็น SQLP ก็คือเพิ่มตัวของ size แล้วก็ longevity ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งมันก็สมเหตุสมผลเนะเพราะว่าเวลาเราดูหุ้นนะฮะที่เป็นการลงทุนเฉยๆเนี่ยเราไม่ได้มองภาพรวมระยะยาวของมันว่ามันจะได้อยู่ไปยาวนานแค่ไหนเราอาจจะถือซื้อแค่เดือน2เดือนก็ได้นะครับแล้วก็ขายแต่ถ้าเราพูดว่าเป็นหุ้นรอยเด้งอันนี้แปลว่าต้องถือยาวนานและดังนั้นถ้าถือยาวนานเรื่องไซส์กับรองจีวิตี้สำคัญเนะเพราะมันต้องดูเรื่องขนาดว่ามีโอกาสจะเติบโตได้มากแค่ไหนแล้วก็ดูความสามารถในการอยู่รอดได้ในระยะยาวดังนั้นก็จะเป็นอีก2ปัจจัยสําคัญที่เพิ่มเข้ามาใน เรื่องราวของการตามหาหุ้นร้อยเด้งนะครับงั้นผมสรุปคร่าวๆว่าการตามหาหุ้นร้อยเด้งเนี่ยต้องประกอบด้วย5ปัจจัยด้วยกันก็คือไซส์หรือว่าขนาดที่พอจะมีโอกาสเติบโตได้ถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมเทียบกับขนาดเศรษฐกิจแล้วนะครับ2คือคุณภาพนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับทั้งเชิง คุณภาพทั้งเชิงปริมาณก็ไปดูพื้นฐานบริษัท3คือ growth นะครับความสามารถในการเติบโตนะก็ไปดูความสามารถในการเติบโตของไรายได้ความสามารถในการเติบโตของกําไร4คือ longevity นะครับคือการอยู่รอดในระยะยาวหรือความยาวนานของบริษัทของธุรกิจนะครับอันนี้ก็ ดูว่าในระยะยาวจะอยู่รอดไหมจะถูกดีสละบไหมนะครับสุดท้ายคือ Price หรือว่าราคาหุ้นนั่นเองซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการซื้อหุ้นที่ราคาถูกๆหรือว่าต่ำกว่ามูลค่ามากๆนั่นเองนะครับก็จะเป็น5ปัจจัยที่ทําให้สามารถหาหุ้นรอยเด้งได้นะครับก็คือคุณออสเวลล์เนี่ยเขาไปทําการวิเคราะห์มาแล้วว่าหุ้นรอยเด้งที่มีอยู่ในประเทศเขาอะนะครับมันเกิดจากปัจจัยใดๆบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีหุ้นรอยเด้งเหมือนกันนะนะครับก็ที่เคยเห็น อ่อ TF ก็คือมาม่านะครับมีตัวของ SCC ก็คือปูนใหญ่แล้วก็คามาดเนี่ย อันดัขม่าเคยลงไปต่ำมากนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของ SQGLP ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าเอาไปลองจับดูจะเห็นชัดมากอย่างตัวปูนใหญ่เนี่ยชัดเจนมากเลยว่ามันขึ้นมาจากธุรกิจสักประมาณไม่ถึงหมื่นล้านน,นะครับขึ้นมาจนเป็นแสนล้านนะครับก็มันมีก็มีขนาดที่ให้เติบโตช่องช่องช่องวางค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วก็คุณตี้นะครับก็ชัดเจนโกรดก็ตเติบโตตามอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศนะครับลองจีวิตี้ก็ดูยาวนานอยู่แล้วเพราะเติบโตไปกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วก็ ก็ต้องไปซื้อที่ราคาต่ำๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของพันธุกรรมหุ้นรอยเด้งที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมตัวของชื่อนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นชื่อปอกไปเลยเนาะเพื่อความง่ายในการที่จะที่จะที่จะไปสมมุติว่าใครจะไปอ่านเพิ่มนะครับมันเป็นรายงานการศึกษาถึงก็จะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็ใครสนใจก็สามารถไปหาอ่านได้นะครับถ้าทําเป็นแคปชั่นอาจจะ เดี๋ยวคนมาตามอ่านทีหลังจะหายากเนอะนะครับก็เดี๋ยวทําไปใส่ในปกไปเลยนะครับเป็นคําใส่ในปกไปเลยก็เสิร์ตตามนั้นได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูได้นะครับพื้นฐานนะสรุปอีกครั้งคือลงทุนพื้นฐานดู QGP นะครับ Quality g r o t h Price ถ้าหาหุ้นรอยเด้งก็เพิ่ม Size กับ Longevity เข้าไปเป็น SQGLP นะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ผมก็มองว่าเอ้ยมันฟังแล้วมันโอเคเลยอะ่ะมันน่าเชื่อถือแล้วมันก็ดูมีหลักยึดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สําหรับใครที่จะไประปยุกตต่อยอดก็ใช้ได้ดีเลย สำหรับอันนี้นะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันมีเหตุมีผลอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับดังนั้นใครสนใจก็ลองไปอ่านกันได้กับหัวข้อพันธุกรรมหุ้นรอยเด้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์